สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับชมหานี่เลยน้องเซนสวัสดีค่ะกล่าวถึงคอนเสิร์ตการกุศลก่อนวันนี้โอ้โหก็ผมรู้สึกได้รับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ผมคิดคำไม่ถูกอ่ะแบบผมรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่พวกพี่เขาเชิญผมมาร้องเพลงในงานนี้ด้วยครับผมรู้สึกว่าได้รับโอกาสได้รับโอกาสขึ้นไปร้องโชว์ความสามารถเชิญแสดงในงานการกุศลของดาราพาสุขครับผมแล้วเราจะโชว์เพลงอะไรครับในวันที่8เป็นความลับครับผมเป็นเพลงดังเพลงหนึ่งของลายไทยครับผมเอาไปทำรีมิกซ์เดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์วันนั้นเลยครับเซอร์ไพรส์วันนั้นเลยใช่ไหมผลงานของน้องเซนช่วงนี้ทำอะไรบ้างก็มีรายการวัยรุ่นวัยรวยครับผมสามารถติดตามได้ทาง YouTube ของวิจิตร Entertainment แล้วก็มีเพลงของตัวเอง2เพลงครับชื่อเพลงฮู้บอกกับเพลงเล็บดูอิทครับผมพูดถึงเยาวชนวัยรุ่นในการบูลลี่กันนิดหน่อยในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของเยาวชนในการเล่นออนไลน์ในเรื่องบูลลี่กันเรื่องการบูลลี่ผมเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยเห็นด้วยแล้วก็ทั้งส่วนตัวแล้วของครบรอบข้างผมว่าไม่ค่อยมีเรื่องพวกนี้ด้วยกันเพราะว่าผมว่าโตกันแล้วอะเรื่องพวกนี้ก็ควรจะคิดได้ว่าแบบเรื่องของเขาก็คือเราไม่ควรไปติดในสิ่งที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราช่วยกันได้ดีกว่าได้น้องเซนฝากติดตาม IG ได้เลยเราฝากผลงานครับผมซินวีออฟฟิเชียลนะครับผมทั้ง Facebook แล้วก็ IG ครับได้เลยขอบคุณน้องเซนนะขอบคุณครับบ๊ายบายโอเคดี